ครับผมก็กราบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ นะครับลุงแป้นอาชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับช่อง YouTube นะครับในที่ดูดันทุ่มไถ Channel ครับผมช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรนะครับต่างๆเนาะครับเนาะเอ้าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันหน่อยเนาะกับเจ้ากมลนะครับโอ้โหมันชื่อแปลกจริงๆนะครับรถรุ่นนี้นี่เอ้าดูกันชัดๆอีกรอบนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกนะครับหลังจากที่เตรียมท่อนพันธุ์ไว้ประมาณ3-4 วันนะครับผมวันนี้รถก็เพิ่งโง่มาครับเพิ่งกลับมาครับรถเพิ่งกลับมาถึงครับที่กัดบ้านนนแดงนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเขตบ้านคำบอนนนแดงครับผมเป็นแปลงอ้อยของผมเองนะครับเขตน้ำจังเอาดูกันหน่อยครับเจ้ากมลนะครับลากเจ้าช้างนะครับหางปลูกอ้อยนะครับตราช้างโอ้ฟังเสียงเขานะครับเสียงนั่นหนานะผมชอบเสียงท่อนะครับกระหึ่มดีนะครับผมเสียงดุดีครับพี่น้องไปกลับก็หมดไปครึ่งรถแล้วครับเดี๋ยวหุ่นใหญ่จริงๆครับพี่น้องหุ่นใหญ่ครับรถคันนี้บริษัทกมลอินดี้อะไรนี่แหละครับจำกัดผมก็จำไม่ได้นะครับเป็นผู้ประกอบนะครับในไทยเนาะผลิตในไทยนะครับผมแต่ว่าเป็นพวกชิ้นส่วนนะครับก็จะมีของแมตซี่ของจอนเดียนะครับบางส่วนเนาะแต่เขาว่าเป็นของจอนเดียส่วนมากนะครับผมผสมกันนะครับในรถตัวคันนี้เนาะกระมุนมาพูดถึงเรื่องรถนี่ครับนี่ส่วนตัวผมนี่ชอบแบบนี้นะครับผมชอบรถใหญ่แบบนี้นะครับหรือว่ารถมือสองเนาะที่ราคาหาเงินทุนคืนได้เร็วนะครับผมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเนาะอ่ะมาเปรียบกับรถใหม่นะครับผมรถใหม่ราคาสมมุติ L50 นะครับราคาวางดาวไปนะครับรวมดอกครบดอกต้นอะไรนะครับตกไปประมาณ1.3-1.4 ล้านนะครับผมถ้าจะเปรียบมาซื้อรถเก่ามือสองแบบนี้นะครับมาทำงานหาเงินนี่ห่วยวันใด3-4 ขั้นหมดแล้วพี่น้องถ้าเราชอบจริงๆเนาะส่วนตัวผมนี่ชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าเก่ากว่านี้ก็ทำใจหน่อยนะครับมันต้องเสียเงินซ่อมเยอะขนาดนี้พอดีนะครับส่วนคันนี้นี่เขาซื้อมาประมาณ30กว่านะครับ34-35นะครับ 300,000-350,000 นะสำหรับคันนี้นะครับที่สอบถามไปนะครับผมเท่าแก่เขาบอกมานะครับเงิน1ล้านนะครับอ่ะก็ตีไปนะครับ 3-4 คันนะซื้อได้นะครับรุ่นนี้สภาพนี้นะครับเครื่องถึงจะไม่แน่น 100% นะครับแต่เราทำใหม่ได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะแพงขนาดนั้นนะครับทำเครื่องอันนี้ก็มีไอนิดหน่อยครับ
คนดูก็ต้องดูด้วยครับก่อนซื้อคนดูด้วยพวกเพราหน้านะครับต่างๆนะครับผมขับดูนะครับหลวมโยกแรงไหมหรือว่าเสียงหอนอะไรมันพอใช้หรือเปล่าเราก็ต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าจะซื้ออย่างเดียวนะครับอันนี้เท่าแก่ไล่ขึ้นเองนะครับขาครอบหนาชี้สุ่มผูนะครับเท่าแก่ให้ไหวเพิ่นขึ้นป่อนดิทีมงานเขาหยุดนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่นะครับวันที่28 29นะวันนี้28 29ธันวาคม64นะครับผมพวกลูกเขาก็หยุดปีใหม่กันนะครับคือว่าแล้วครับพี่น้องเป็นช่วงเทศกาลเนาะกันเนาะเดี๋ยว6 7ลำแล้วครับดิ่งให้หมดตัดให้ขาดครับผมอันนี้เป็นรถใหญ่ราคาน่าใช้มากครับราคาเข้าหูครับน่าใช้ส่วนยี่ห้อนะครับอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ว่าพวกอะไรมีครับผมหาได้ง่ายด้วยถ้าคนเป็นรถนะครับไม่มีปัญหานะครับพวกเรื่องอะไรเนี่ยเป็นซ่อมเป็นลื้อนิดหน่อยครับส่วนมากนะมันไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกครับถ้าสมมุติว่าเรามาทำงานแบบนี้เนาะอย่างเช่นปลูกอ้อยนะครับโอ้บางพ้นพี่น้องอ่ะเดี๋ยวก็มาครับอันนี้ปลูกไร่ละ600นะครับผม650นะครับก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมไปแล้วครับสมมติว่าปลูกวันละ10ไร่เนาะตีต่ำๆไป10ไร่ไปนะครับก็ตีต่ำๆนะครับไป10ไร่นะครับเมื่อกี้ก็คูณให้ดูมันก็จะตกไปประมาณ 6,500 นะครับต่อวันนี่น้ำมันนี่เอ้าตีไป 1,000 ครับผมเยอะสุดแล้วสำหรับปลูกไอ้สิบไร่เนี่ย 1,000 ป่ะผมว่าไม่หมดนะครับ 1,000 ถ้าเจอแบบนี้นี่ดินแบบนี้นี่โอ้วิ่งสบายครับผมหกพันห้าก็จะเหลือ5,500นะครับนี่อ่ะสมมติว่าครอบครัวตัวเองนะครับทำเองโอ้เกี่ยวเลยครับเงินทองไม่รั่วไหลครับผมไปกันต่อครับโอ้มีไอ้นิดหน่อยครับผมอยู่ทรงนะครับอยู่ทรงใหญ่นะครับเจ้ากระมุนคันนี้ซื้อมา34โอ้ทำงานวันละเอาหักค่าน้ำมันเหลือวันละ 5,000 กว่านี่ตีเล่นๆนะส่วนห้างปลูกซื้อมา 20,000 ว่าสันโอ้ยหาใส่ได้เนาะ นี่นะครับชอบจังครับรถแบบนี้ผมเนี่ยเขาเรียกว่ารถหาเงินใช้เองนะครับหาเงินใช้รถหาเงินใช้ครับแบบนี้ไม่ใช่รถหาเงินใช้งวดนะครับตอนนี้รถหาเงินแต่งตัวเองเนาะอันไหนไม่ดีก็จัดการมันออกครับผมไม่มีปัญหาครับสมมุติว่าได้15ไร่นะครับยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับนี่รายได้สุดยอดครับผมไอ้นี้นาทีก็ลองวัดหน้าครับวัดดูว
ประมาณ13ไร่ครับตอนพันเราไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าครับผมต้องไปขี่ปะท่อนพันนะครับมาเสริมทับอีกสักหนึ่งรถ6ล้อจะกระมุนจัดครับผมตัวนี้12เกียร์นะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับโอ้ละเอียดจัดครับผมเรื่องเกียร์นี่หายห่วงเลยนี่เครื่องไม่ไหวบอกไว้ครับผมสบายครับเกียร์เยอะทดเยอะอ่ะโอเคครับผมยังไงก็รอติดตามอีก1แปลงนะครับผมเดี๋ยวแปลงนี้ผมต้องไปทำธุระให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับยังไงก็ท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปให้ดูนะครับผมอ่ะโอเคเนาะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ